สวัสดีครับ Channel Bond Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา G-Shock GMW B5000 TVB-1 กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เป็นซีรีส์ Full Metal นะครับที่มีการดีไซน์หน้าตาดูมีความแตกต่างกับเรือนอื่นมากๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้รีวิวเจ้าตัวรุ่น TVA ไปแล้วนะครับเป็นตระกูลหน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นตัวเรือนสีดำนะครับคือดีไซน์เหมือนกันทุกอย่างเลยนะแต่แค่แบบเปลี่ยนสีสันแล้วก็การสกรีนบางจุดเท่านั้นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกสีนึงที่มีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับจริงๆตัวเดิมอ่ะมันเด่นอยู่แล้วนะเพราะว่าด้วยดีไซน์การเล่นเท็กซ์ต่างๆนานาอยู่บนนาฬิกามันก็ไม่ค่อยเหมือนใครอยู่แล้วแหละแต่ตัวเนี้ยมันยิ่งล้ำขึ้นไปอีกนะครับซึ่งก่อนที่ไปดูนาฬิกาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูกล่องกันนิดนึงนะครับตัวกล่องเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะมาเป็นสีดำๆแล้วก็มีการเล่นเป็นเส้นกริดมาประมาณแบบนี้เลยแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบสีเทาๆมีความเมทัลลิกนะครับดูมีความแบบเป็นโลหะประมาณนี้เปิดกล่องมาด้านในมันก็จะเป็นโลหะแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยด้านในก็จะมีแบบเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะด้านบนก็จะมีตัวอักษรแบบนี้รายละเอียดดีเทลกล่องก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะนะแต่ก็ถือว่าให้มาสวยเลยกลับมาที่ตัวนาฬิกากันเลยนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยเป็นดีไซน์ที่ทางไซโก้บอกว่านำมาจากพวก virtual reality นะครับหรือว่า VR นั่นเองนะครับก็คือในยุคสมัยนี้เนี่ยเราก็น่าจะเคยเล่น VR กันหรือว่าเห็นคนเล่นนะครับด้านใน VR เนี่ยเราก็จะสามารถแบบเหมือนเป็นตัวอะไรก็ได้นะจะสร้างอวตารของตัวเองขึ้นมาหรือว่าจะสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาอะไรแบบนี้ซึ่งใน VR เนี่ยมันก็จะมีหลายๆเกมนะครับที่ตัวละครของเราเนี่ยมันจะแต่งตัวแบบเป็นบอดี้สูทเป็นชุดสูทจากอนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจินตนาการนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะต้องแบบมีสูทใน VR หรือว่าเป็นชุดไปลบไปยิงปืนสู้กันในเกมอะไรแบบนี้ชุดทหารในอนาคตอ่ะมันจะออกมาเป็นยังไงเขาก็เลยมีการดีไซน์นาฬิกาเรือนเนี้ยเพื่อสะท้อนถึงสิ่งนั้นนั่นเองนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งมีความทหารมากกว่าตัว TVA นะตัว TVA ที่เป็นสีดำเนี่ยผมมองแล้วมันจะเหมือนแบบกันดั้มเหมือนหุ่นยนต์อะไรซะมากกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลายคาโมเลยนะครับคือมันก็เป็นลายพรางนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นลายพรางสไตล์เลขาคณิตดังนั้นเนี่ยเวลามันพรางมันก็จะไม่ได้แบบลวดลายเด่นจัดมากเหมือนกับพวกลายคาโมจริงๆนะครับอันนี้มันก็จะมีความกว้างมีพื้นที่ของแต่ละสีเนี่ยเยอะกว่านะไม่ใช่เป็นลายย่อยๆที่มันดูละเอียดดังนั้นก็ถือว่ามีการเล่นลูกเล่นมาเยอะแต่ว่าก็ยังดูคลีนๆอยู่ได้ในระดับหนึ่งนะครับยังไม่ได้ดูแน่นเท่ากับพวกลายทหารจริงๆโดยที่เรือนนี้เขาก็พยายามจะทำดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นเรขาคณิตนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นได้เนี่ยก็คือตัวหน้าปัดด้านในปกติตรงเนี้ยที่มันเป็นแผงโซล่านะสีเทาๆเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับที่มีการซอยช่องเล็กๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นลายอิฐนะคือดั้งเดิมของเขาอะรุ่นแบบออริจินอลเลยมันจะเป็นลายอิฐนะครับแต่ตัวเนี้ยก็ทำมาเป็นลายแบบสี่เหลี่ยมเป็นเส้นไม่ได้มีการไขว้กันซ้อนกันเป็นอิฐนะก็เป็นการวางเรียบๆเป็นเส้นชัดเจนเลยแล้วก็ตัวลายคาโมต่างๆเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับมันก็จะเอียงไปเอียงมาตัดกันไปแบบคมๆแบบเนี้ยมีทั้งส่วนที่เคลือบด้านมาส่วนเคลือบเงาคือผสมผสานกันแปลกตาดีมากนะครับอย่างตัวเคสเนี่ยจริงๆเป็นการเคลือบด้านมันหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวขอบเนี่ยมันก็จะมีความแบบเงาเงาซึ่งเวลาชิ้นส่วนด้านมันมาบรรจบกับเงาอ่ะมันก็จะเป็นการตัดสีสันกันตัดเล่นแสงแตกต่างกันชัดเจนสุดๆส่วนตัวอักษรรอบๆนะครับก็มีการสกรีนไว้เยอะเลยนะครับคือเหมือนว่าตัวสีดำเนี่ยมันจะแบบเป็นการวางอักษรลงไปตรงๆเลยอ่ะแต่ตัวเนี้ยมันจะมีการเล่นกราฟิกล้อมรอบตัวอักษรไว้ด้วยนะครับอย่างตัวเนี้ยสปลิตกับรีเซ็ตนะครับก็จะมีพื้นหลังสีแบบเงินๆแบบนี้นะตัวนี้ก็พื้นหลังสีดำๆนะครับพวกการวางเท็กซ์อะไรเงี้ยก็จะมีความแตกต่างกับตัวก่อนนิดหน่อยนะคือมีการเพิ่มตัวอักษรเข้ามาค่อนข้างจะเยอะอยู่เพื่อให้เห็นภาพนะครับผมเอาตัวดำมาเทียบกันเลยดีกว่านะด้านซ้ายเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับดีเทลมันจะน้อยมากนะแต่ด้านขวาตัวอักษรมันจะแน่นมันจะเต็มมากนะครับคือบนหน้าปัดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าซ้ายกับขวาเนี่ยก็มีการลงดีเทลลงการสกรีนเนี่ยต่างกันเยอะนะไม่ใช่แค่เอามาเปลี่ยนสีสกรีนสีสันเพิ่มเข้าไปอย่างเดียวนะครับพวกเลเยอร์ฟอนต์เท็กซ์ทั้งหลายนี่ก็ต่างกันชัดเจนเลยอันนี้ก็เป็นความแตกต่างภาพรวมนะครับด้านข้างอันนี้ก็เห็นไหมมีความต่างนะด้านซ้ายจะมีการสกรีนไดมอนด์ไลท์คาร์บอนโคตติ้งไว้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็นการขัดเงาโล่งๆเลยอะไรแบบนี้แต่วัสดุเนี่ยก็ยังเป็นไทเทเนียมเหมือนกันอยู่นะครับก็มีความคงทนมีความเบาเหมือนกันอยู่แล้วก็ด้านในช่องตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการเปิดให้เราเห็นว่ามันจะมีเรซินที่คอยซับแรงกระแทกของตัวนาฬิกาอยู่นะครับก็ทำให้นาฬิกาเนี่ยมันก็ทนแรงกระแทกทนการใช้งานระดับสูงได้นะก็สมชื่อ G-Shock อยู่แล้วนะครับภาพรวมตัวเรือนก็ประมาณนี้นะถือว่าเป็นลายที่สวยงามแปลกตาดีมากส่วนหน้าปัดด้านในเนี่ยจะเห็นว่าจอเป็นแบบเนกาทีฟแล้วนะครับซึ่งเป็นจอที่หลายๆคนชอบนะ
คือพอจอมันเป็นสีดำอ่ะมันดูแบบไม่ได้เป็นนาฬิกาดิจิตอลที่มันดูถูกๆนะครับคือผมเองก็คนหนึ่งนะที่รู้สึกว่าจอแบบเนกาทีฟที่มันเป็นสีดำแล้วก็ตัวอักษรแบบเขียวๆแบบนี้มันดูแพงกว่านะครับแต่ว่าในการใช้งานนะจอเนกาทีฟพวกนี้จะอ่านค่าสู้จอปกติไม่ได้เลยนะคืออย่างเงี้ยถ้าเกิดเรากวาดตาดูเร็วๆนะครับยกขึ้นมาปั๊บเนี่ยด้านซ้ายอ่ะสภาพแสงยังไงมันก็อ่านได้นะครับแต่ด้านขวาสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยพลิกเจอมุมที่แบบมันมืดๆหน่อยอย่างเงี้ยนะครับเวลาอ่านเนี่ยมันสู้ด้านซ้ายไม่ได้เลยนะอย่างเงี้ยลองเทียบกันดูนะเวลาเจอฝ้าเจอสะท้อนนะครับต้องบางมุมอ่ะไอ้จอเนกาทีฟมันถึงจะเด่นแต่ว่าจอแบบปกติทั่วไปอ่ะมันเด่นทุกมุมเลยอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะแต่ผมเชื่อว่าคนที่ชอบจอแบบเนี้ยไม่น่าซีเรียสเรื่องพวกนี้อยู่ละคงเน้นเรื่องหน้าตาที่มันดูดีดูสวยงามแทนนะครับส่วนไฟเนี่ยก็สามารถกดเปิดได้ที่ปุ่มขวาบนแบบนี้นะครับปุ่มเป็นสีแบบแดงๆส้มๆแบบเนี้ยเหมือนกับรุ่นก่อนเลยแล้วก็ไฟของรุ่นนี้เนี่ยมันจะมานวลๆขึ้นมาซอฟๆนะครับซึ่งจอเนกาทีฟเนี่ยมีข้อดีอย่างนึงตรงที่เวลาเราเปิดไฟในที่มืดอ่ะตัวอักษรมันจะเด่นขึ้นมาชัดมากนะครับส่วนกระจกเนี่ยให้มันเป็นซับไฟคริสตัลนะแล้วก็การตัดแสงทำมาได้แบบกลางๆนะคือยังเห็นว่าตัวการสะท้อนเนี่ยมีความฟุ้งๆอยู่บ้างแต่ว่าหลายๆมุมก็เห็นอ็อบเจกต์เข้ามาแบบเยอะเหมือนกันอ่ะคือเรียกว่าไม่ได้เคลียร์เท่าไหร่นะครับแล้วยิ่งเป็นจอดำเนกาทีฟด้วยนะยิ่งอ่านค่าได้ยากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็ต้องทำใจกันไว้นิดนึงนะเรื่องการตัดแสงไม่ได้เป็นจุดเด่นอยู่แล้วส่วนอีกเรื่องนึงที่ผมอยากให้ดูมากๆนะครับก็คือเรื่องการดีไซน์ตัวข้อนะคือตัวข้อเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการเล่นสีอ่ะแตกต่างกันไปนะครับโดยที่ข้ออะไหล่เขาอ่ะที่ผมตัดออกไปอ่ะมันเจ๋งมากตรงที่เราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะตัดสีไหนออกแล้วก็เอาสีไหนเนี่ยมาแมชนะครับอย่างผมอ่ะตัดออกไปนะครับแล้วผมก็เอาสีเนี่ยมาสลับกันนิดนึงนะคือเดิมทีอ่ะมันจะไล่มาสีดำนะครับแล้วก็เป็นสีดำต่อเนื่องกันไปเลยแล้วค่อยมาเป็นสีแบบชมพูชมพูส้มๆแบบนี้หรืออย่างฝั่งเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นดำล้วนแบบนี้นะครับมันก็จะมีสีอื่นเนี่ยมาแจมด้วยนะแต่ผมก็ลองสลับให้แบบมันเนียนตานะครับให้แบบตรงเนี้ยมันไล่ดำมาเลยแล้วก็ตรงเนี้ยมันมีสีเนี่ยมาขั้นแบบแหวกๆไปเลยอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถเลือกได้อะเพื่อนๆจะทำให้มันเป็นดำล้วนก็ได้นะเพราะว่าข้อดำเนี่ยเขาก็ยังมีมาให้อีก4ข้อนะครับเป็นอะไรที่แบบมันก็เหมือนเป็นการที่เราสามารถเลือกดีไซน์สีสันของตัวสายได้เองนะครับซึ่งสายเนี่ยมันจะเริ่มตัดข้อได้เนี่ยประมาณข้อนี้ข้อที่มันตรงๆอ่ะแต่ข้อเอียงๆอ่ะ3ข้อแรกที่มันเป็น1 2 3ตรงเนี้ยเราจะไม่สามารถตัดออกได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิคที่ทำให้นาฬิกามันเปลี่ยนอารมณ์ได้ประมาณนึงเหมือนกันนะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ใส่เนี่ยเวลาสลับไปสลับมาปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่ซ้ำด้วยนะครับเวลาไปเจอเพื่อนคนอื่นๆที่ใส่รุ่นนี้เหมือนกันแต่ว่าสายเนี่ยเขาเรียงมาอีกแบบนึงอ่ะมันก็ดูมีความเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็ดูมีความคัสตอมในระดับนึงด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิมมิคที่ดีเลยนะครับส่วนน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่91กรัมนะครับถือว่าเบาสบายเลยนะถ้าเกิดเทียบกับหน้าตาที่มันดูแบบแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้นะครับซึ่งตัวสายเนี่ยอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับก็คือแบบข้อแรกอ่ะมันจะมีความโดนยึดติดกับตัวเคสนะครับทำให้มันจะไม่สามารถงอลงมาได้แล้วก็มันจะงอได้ที่ข้อ2ดังนั้นเวลาใส่อ่ะมันก็จะมีความแบบอย่างเงี้ยหักเข้ามาได้แบบนี้นะครับซึ่งคนที่ข้อมือเล็กอ่ะตรงนี้มันจะแทงเลยข้อมือไปเยอะมากนะดูไม่ค่อยสวยงามเลยโดยที่ข้อมือผมนะครับ 5.5 นิ้วหรือว่า 14 เซนเนี่ยจริงๆยังสามารถตัดสายออกได้หลายข้อมากนะอย่างน้อยๆอ่ะฝั่งเนี้ยข้อนึงนะครับแล้วก็ฝั่งเนี้ยอีกประมาณ3ข้อซึ่งคนที่ข้อมือเล็กขนาดแบบ4นิ้วอะไรเงี้ยผมก็ยังใส่ได้เลยนะแต่แน่นอนมันจะเจอความกลางที่แบบมันกลางมากนะครับทำให้เราก็ไม่สามารถจะทนมันได้มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนข้อมือเล็กกับผมใส่แล้วมันจะรู้สึกยังไงนะครับแต่อย่างของผมอ่ะผมว่าผมข้อมือเล็กแล้วนะเนี่ยออกมามันก็ประมาณนี้เวลาอยู่บนข้อมันก็ไม่ต่างอะไรกับตัวสีดำนะครับคือมันกลางแหละดูยังไงมันก็ดูแทงๆแปลกๆตาหน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดจะให้สวยเลยนะผมแนะนํา 6.5 นิ้วเป็นต้นไปอ่ะจะใส่แล้วแบบโอเคแล้วก็ลงตัวมากกว่าเยอะนะครับซึ่งพอขึ้นข้อเนี่ยฟีลลิ่งก็จะดูมีความมันดูเป็นลายพรางๆแต่ว่ามันเป็นพรางแบบเลขาคณิตพรางแบบสไตล์โมเดิร์นมากๆอ่ะการเล่นเงาในบางจุดเนี่ยมันก็เสริมนาฬิกาให้แบบมันดูแพงมีราคามากๆนะครับอย่างตรงเนี้ยตรงข้อสายอ่ะเราจะเห็นว่าส่วนเชื่อมต่อแต่ละจุดมันจะมีการหลบมุมเงาๆมาด้วยนะครับแล้วก็ตรงขอบเบเซลเองเนี่ยแล้วก็ส่วนต่างๆนะครับที่เขาซ่อนๆไว้ตามดีเทลอ่ะด้านข้างอะไรแบบเนี้ยเวลามันหมุนเจอแสงมันก็ดูมีการประกายตัดกับตัวที่มันเป็นเท็กซ์เจอร์ด้านได้ดีนะครับภาพรวมถือว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะผมเองก็ชอบเหมือนกันนะครับดูแบบไม่จืดดีอ่ะแล้วก็มีการเล่นดีเทลดูเป็นหุ่นยนต์ดูเป็นซูเปอร์โรบอทมาจากอนาคตได้เหมือนกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็ลองไปดูกันได้นะซึ่งถ้าเกิดให้ผมเทียบกับเรือนดำนะผมรู้สึกว่าเรือนดำอ่ะมันคุมโทนดีนะครับหน้าตามันดูแบบหน้าตามันดูเรียบง่ายกว่านี้อีกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าความสนุกเนี่ยเรือนนี้สนุกกว่าเยอะเลยนะเพราะว่าสีสันทั้งหลายเนี่ยเวลามันไขว้ไปไขว้มาหรือว่าการเลือกเปลี่ยนข้อสายแบบให้มันเป็นสีอื่นๆได้ด้วยเนี่ยมันก็จะมีความแบบมีอะไรให้เราเล่นอ่ะมากกว่าตัวสีดำนั่นเองนะครับ
ส่วนฟังก์ชันต่างๆนานานี่ผมคงไม่ต้องลงดีเทลเนาะมันก็พื้นฐานเลยนะครับไอสิ่งที่แบบมันดีๆหน่อยก็จะมีพวกบลูทูธนะครับต่อผ่านมือถือผ่านแอป Casio Watch ได้นะครับมี Multiband 6นะครับสามารถปรับเวลาในไทม์โซนต่างๆของประเทศต่างๆได้นะครับเวลาเราลงแลนดิ้งต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็จะจับกับเสาสัญญาณอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าเวลาให้เราได้เลยนะในหลายๆประเทศที่รองรับนะครับแล้วก็ระบบทัชโซล่านะครับก็แน่นอนคือการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์นะก็อยู่ได้ยาวๆเลยไม่ต้องพึ่งแบตเตอรี่ซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบที่ให้มาจัดเต็มมากที่สุดระบบหนึ่งแล้วล่ะของตัว Casio G-Shock นะครับการใช้งานจริงก็ถือว่าดีมากๆเลยนะส่วนราคาของเรือนนี้เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่มันสูงพอสมควรนะครับก็คือเราซื้อจริงเนี่ยมันจะได้ประมาณ 50,000 บวกลบนิดๆนะครับผมเจอตั้งแต่ประมาณ 45,000 ถึงประมาณ 52,000 อะไรอย่างเงี้ยใน Shopee นะซึ่งก็ถือว่ามากกว่ารุ่น Full Metal ที่มันเป็น Stainless Steel แบบเยอะเอาเรื่องนะประมาณ 2-3 เท่าเลยนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะเหมาะกับพวกคนที่เป็นสาวกนิดนึงอ่ะแล้วก็ค่อนข้างจะอยากเก็บสะสมซะมากกว่านะครับคือถ้าเกิดจะเน้นเอาใช้งานอ่ะแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ำหนักที่มันต้องเบามากอะไรแบบเนี้ยไปรุ่นสตีลอ่ะคุ้มกว่าแน่นอนแต่ถ้าเกิดอยากได้ตัวฟังก์ชันครบๆเต็มๆนะครับวัสดุดีๆหน้าตาดูมีความเท่ๆแตกต่างกับชาวบ้านตัวนี้ก็เป็นคำตอบเหมือนกันนะครับยังไงก็ลองไปตัดสินใจลองเลือกกันดูได้เลยนะครับตามความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ